ลักษณ์นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะมีทางด้านของท่านสมาชิกวุฒิสภานะคะอ่ะพี่น้องประชาชนปรบมือแล้วนะคะเรียกได้ว่าวันนี้ปรบมือกันรัวๆเลยนะคะกับอีกหนึ่งภาพบรรยากาศนะคะอ่ะเดี๋ยวท่านก็จะมาทักทายพี่น้องประชาชนกันนะคะผมไม่ใช่คนที่นี่นะผมยังนับถือแล้วก็เคารพรักหลวงปู่นะครับแต่เราคนนี้เป็นคนบางคานวันนี้ผมเห็นรอยยิ้มหลายท่านผมดีใจมากเลยผมเห็นแต่ในโทรทัศน์อ่ะเหมือนดันกันดันอะไรกันไม่เอาละต่อไปไม่มีละครับนะครับแล้วก็มีความรู้สึกยินดีนะครับว่าพี่น้องชาวบางคานเองจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขนะครับเรื่องเก่าๆทิ้งไปแล้วครับเรื่องผ่านมาแล้วเราอย่าไปคิดถึงมันจะเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้คิดแต่ปัจจุบันวันข้างหน้าก็ยังไม่มาครับท่านไปกังวลอยู่ละท่านก็ทุกข์ครับทุกข์เพราะท่านคิดไปเองวันข้างหน้าที่ผ่านมาเราแก้ไขอะไรได้ไหมไม่ได้แล้วครับมันผ่านมาแล้วครับท่านก็อย่าไปยึดติดกับมันนะครับแต่คนเราชอบยึดติดนะเมื่อกี้เนี่ยผมเดินเข้ามาผมท่านหัวล็อกกันดึ๊ดหัวล็อกกันหน้าดูเลยเมื่อกี้ผมพูดอะไรท่านจำได้ไหมไม่ได้ครับผมบอกว่าผมเดินสายยิ่งกว่าไผ่พงศธรนะฮะแค่กี้นี่เองท่านยังจำไม่ได้แล้วแต่ความทุกข์ครับคนดินทาเราเมื่อ3เดือนที่แล้วยังจำมันได้อีกนี่มันดินทาเรากำลังจำความทุกข์ครับงั้นต่อไปนี้เราไม่จำความทุกข์แล้วที่ผ่านมาปล่อยไปครับมันเป็นทุกข์เราอย่าไปเอายึดติดกับมันวันข้างหน้าอนาคตมันยังมาไม่ถึงท่านอย่าไปกังวลว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้มาอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนู้นอย่างท่านคิดไปเองทั้งนั้นมันก็ทำให้เราทำปัจจุบันครับปัจจุบันถ้าเราดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็มาเที่ยวที่นี่เขาจะเอาเงินมาให้พวกเราแหละมากราบเงินก็จะเข้าสู่วัดสู่พี่น้องขายของได้นะครับนี่คือรอยยิ้มสิ่งตรงนี้สำคัญมากที่สุดคือรอยยิ้มครับเมื่อท่านยิ้มท่านหัวเราะท่านมีความสุขครับร่างกายกำลังหลั่งสารแห่งความสุขมาแต่ถ้าท่านเครียดท่านจะหายใจถี่ท่านออกซิเจนเข้าไปน้อยเดี๋ยวไข้เจ็บก็จะมานะครับวันนี้ผมมีความสุขมากๆเลยนะครับเห็นพี่น้องทั้งสองฝั่งนะถอยกันคนละก้าวผมไม่ได้ทำแค่วัดนี้ให้เต่ามาผมหลายวัดผมไปที่เชียงของเล่าให้ท่านฟังก็ได้ที่เชียงของหลวงปู่ไพบูลย์ท่านละสังขารเมื่อเดือนที่แล้วก่อนที่ละสังขารผมไปกราบท่านท่านก็บอกว่าฝากวัดด้วยเหมือนท่านเห็นว่าจะปัญหาอะไรจะเกิดนะครับแล้วก็เกิดจริงๆแล้วพอช่วงนั้นผมช่วงกำลังแต่งตั้งด้วยนะครับวันที่เคลื่อนสรีระสังขารของท่านเนี่ยท่านรอผมรอไปไม่ได้จนผมไปกราบสรีระสังขารวางมาลัยพวงมาลัยข้อประกอบเนี่ยที่วัดที่หน้าอกท่านถึงเอาท่านเชิญสรีระสังขารท่านกลับวัดที่เชียงของแล้วเราก็คุยกันครับมีปัญหากันเยอะเนี่ยเป็นอย่างนี้เหมือนกันผมบอกว่าเราทุกอย่างจบด้วยการพูดคุยครับไม่ใช่การใช้กำลังไม่เอาทุกอย่างจบด้วยการพูดคุยแล้วเนี่ยพอเราพูดคุยถอยกันคนละก้าวอันไหนที่เป็นสมบัติของวัดผมเรียงเลยครับเปิดแล้วเรียงให้เห็นแล้วถ่ายเป็นนี่คือสมบัติของวัดสมบัติในที่นี้ผมได้ยินนะสมบัติของวัดเนี่ยอยู่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ยังอยู่นะครับแต่ชีวิตเราไม่อยู่ครับเราอยู่แค่ชั่วคราวอย่าไปยึดติดกับมันสมบัติของวัดก็คือสมบัติของวัดของพระพุทธศาสนานะครับเราทำแล้วมันก็จะตกทอดต่อลูกหลานให้เล่าสืบขานกันต่อไปนี้เราทำให้มันให้กลับมาอยู่ในระเบียบอยู่ในการตรวจสอบได้โปร่งใสคณะกรรมการ18อรหันต์ท่านต้องทำตัวเป็นตัวอย่างด้วยแล้วทำให้พี่น้องไปในพื้นที่ทั้งสองฝั่งเป็นอย่างนี้ผมอยากเห็นรอยยิ้มแบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็หวังว่าพี่น้องบางคานจะมีความสุขหลังจากวันนี้แล้วเราจะไม่ไปคิดเรื่องความทุกข์ที่มันผ่านมาแล้วมองได้ว่าเราจะทำยังไงให้บางคานและวัดของเราเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วคนมากราบไหว้หลวงพ่อของเราเหมือนแต่ก่อนนะครับทุกมา9 ปีแล้วอย่าเลยครับนะครับไม่มีความสุขหรอกครับชีวิตของเรามันมาแค่ชั่วคราวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าสอนผมบอกว่าในโลกมนุษย์นะครับเวลามันสั้นมากครับนะครับในมนุษย์โลกเนี่ยมีเวลาสั้นมากครับแต่ในยมโลกยาวนานแสนนานครับเรามาแค่สั้นๆเราทำบุญกันดีกว่าครับเก็บบุญกันไปแล้วก็เพราะเมื่อไรจากโลกไปแล้วเราไปอยู่ในปรโลก
เราอยู่กันอีกนานครับงั้นเราเลือกเอาครับว่าเราจะเอาความสุขแค่ตรงนี้หรือเราจะไปยาวๆกันข้างหน้าครับผมก็เหลือแค่ผมผ้าเหลืองก็อาตมาก็จะมาได้แล้วล่ะครับญาติโยมครับยังคุยขอบคุณพี่น้องนะครับผมเบอร์2นะครับในเกี่ยวหน้าผมแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับขอบคุณยังไงครับขอบคุณยังไงครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเสียงของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะพี่ต่ออะไรท่านที่จะร้องอีกสัก3เพลงเป็นนักร้องคนเดียวนะครับกิติมศักดิ์ร้องแล้วเสียงตังนะครับท่านพี่น้องชาวบางคลานนะครับจะจำผมได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องถอดหมวกใช่ไหมก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะฮะอย่างที่ผมบอกมาตั้งแต่แรกคำว่าบวรที่เราพูดกันเนี่ยบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องอยู่ควบคู่กับชุมชนของเราแล้วก็อยู่กับชุมชนของเรามาตั้งนานแล้วแต่เดิมเอาละอาจจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าใจกันแต่อย่างที่ท่านผบ.บอกเนี่ยวันนี้ทุกอย่างเป็นอดีตไปหมดแล้ววันนี้เรามองกันแต่อนาคตแล้วเราจะอยู่อย่างไรให้ภาพรวมของเราเนี่ยมันดูสวยงามอยู่ที่พี่น้องนะครับไม่ได้อยู่ที่พวกผมแล้วจากนี้ไปผมแค่เข้ามาแล้วผมออกไปแต่คุณพี่เอาเป็นคุณพี่แล้วกันนะคุณพี่ไหวแล้วกันนะครับอย่าเป็นอย่างอื่นแล้วกันคุณพี่ยังต้องอยู่ที่นี่ต่อไปเพราะฉะนั้นคุณพี่เองนะครับผมฝากเอาไว้เลยว่าวันนี้เราต้องมองแต่อนาคตที่สวยงามภาพรวมที่สวยงามไม่ใช่เพื่อใครเพื่อลูกหลานของเราทั้งหมดผมก็เป็นคนนอกเดี๋ยวผมก็ต้องออกเดี๋ยวผมก็ต้องถอนคุณพี่อยู่กันที่นี่จากนี้ไปอยู่กันด้วยความรักความสามัคคีแล้วภาพรวมทุกอย่างในอดีตจะย้อนกลับมาถึงปัจจุบันจะเห็นว่าในอดีตเรารักเราสามัคคีกันยังไงวันนี้เราก็จะรักและเราก็จะสามัคคีกันสืบต่อไปวันข้างหน้าอย่างไรขอขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับท่านผบ.เบอร์2นะครับผมเบอร์3นะครับขอบคุณครับด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะบอกว่าอยากจะกอดท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพี่น้องประชาชนชาวบางคลานนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศแห่งความรักความอบอุ่นนะคะที่เกิดขึ้นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่คุณป้าบอกว่าแม่กลัวจะให้พูดนะคะกลัวจะให้พูดแต่ว่าไม่ได้พูดนะคะท่านอยากจะกอดท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะเอาละค่ะหลายๆท่านดีใจนะคะวันนี้ที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมานะคะค่ะเดี๋ยวท่านก็จะไปต่อนะคะที่บริเวณภายในวัดนะคะก็จะไปสักการะหลวงพ่อเงินนะคะขณะนี้นะคะท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้สักการะนะคะหลวงพ่อเงินนะคะศูนย์รวมจิตใจของชาวพิจิตรนะคะสำหรับวัดหิรัญญารามค่ะคุณผู้ชมหรือว่าวัดบางคลานนะคะเมื่อก่อนเนี่ยชื่อว่าวัดวังตะโกนะคะอยู่ที่ตำบลบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะคะเป็นวัดที่หลวงพ่อเงินค่ะท่านเคยจำพรรษานะคะแล้วก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านเก่านะคะสำหรับประวัติของหลวงพ่อเงินนะคะท่านเกิดเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2353นะคะอ
ท่านเกิดตรงกับวันศุกร์ค่ะเดือน10ปีฉลูนะคะบิดาชื่ออู๋มารดาชื่อฟักนะคะเกิดที่บ้านบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนี่แหละค่ะแล้วก็บิดาก็เป็นชาวบางคลานนะคะมารดาเป็นชาวบ้านแสนต่ออำเภอขานุวรารักษ์สระบุรีนะคะจังหวัดกำแพงเพชรค่ะท่านบวชนะคะหรือว่าบรรพชาเป็นสามเณรนะคะได้ศึกษาพระธรรมวินัยนะคะเวทวิทยาการต่างๆจนแตกฉานนะคะท่านเริ่มศึกษาพระธรรมเนี่ยตั้งแต่เมื่ออายุได้12ปีนะคะบรรยากาศด้านในวิหารอบอุ่นทีเดียวนะคะคุณผู้ชมท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้นำพวงมาลัยค่ะถวายหลวงพ่อเงินนะคะรวมถึงวันนี้มีหลายๆท่านเลยนะคะที่เดินทางมาร่วมกับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะหรือว่าปปป.มีจากทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะหรือว่าปปช.ค่ะทางด้านของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะคะหรือว่าปปท.แล้วก็ยังมีทางด้านของท่านสิงหราชวงศ์เสงี่ยมนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะมีทางด้านของท่านกอรมน.นะคะมีทางกอรมน.พิจิตรนะคะก็มาด้วยนะคะท่านกิติศักดิ์รัตนวราหะนะคะสมาชิกวุฒิสภานะคะมีท่านหัวหน้าส่วนราชการนะคะท่านผู้บริหารของจังหวัดพิจิตรวันนี้มาร่วมด้วยนะคะทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรนะคะทางด้านของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรนะคะท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรนะคะวันนี้ต้องบอกว่ามาเยอะมากเลยนะคะวันนี้อาจจะพูดถึงไม่หมดนะคะทางด้านของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางคลานนะคะตัวแทนประชาชนจิตอาสาทุกท่านเลยวันนี้นะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการสักการะหลวงพ่อเงินอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการพูดคุยนะคะกับทางคณะกรรมการวัดชุดใหม่นะคะ18คนนะคะแล้วก็จะมีท่านที่มาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยนะคะเมื่อสักครู่ที่ท่านพูดกับพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของการทำงานค่ะเรื่องเก่าๆที่อาจจะทำให้มีความทุกข์หรือว่ารู้สึกไม่ดีในอดีตนะคะก็ให้ปล่อยไปก็ให้ทิ้งไปเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่เพราะว่าชีวิตของเราอยู่บนโลกนี้ไม่นานนะคะทักทายคุณแป๋วกลัดแป้นด้วยนะคุณแป๋วกัดแป้นกัดแป้นนะคะภาพเสียงชัดเจนค่ะจากปากน้ำโพนครสวรรค์โอ้โหขอบคุณมากเลยนะคะติดตามจากนครสวรรค์นะคะยังไงเชิญชวนมาท่องเที่ยวที่จังหวัดพิจิตรนะคะคุณวรยาบอกว่าดีใจจังค่ะได้เห็นภาพที่รอคอยนะคะคุณสุวิมลนะคะขอบคุณมากเลยส่งสติกเกอร์มาให้กับเรานะคะคุณสุชาติสุขภัทรค่ะเห็นภาพท่านผบ.ตร.แล้วซาบซึ้งจริงๆครับนะคะคุณแบมค่ะบอกว่าบารมีหลวงปู่เงินคุ้มครองลูกหลานพิจิตรเมืองชาละวันอยู่ค่ะพรุ่งนี้ขอให้มีโชคลาภกับทุกคนค่ะโอ้โหสาธุสาธุนะคะเฮงๆรวยๆก็แล้วกันนะคะ